สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟัง Infinity p o พอย a ์คทุกท่านนะครับก็วันนี้ครับผมกุ๊กบ่าวครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคนติดคุกนะครับก็วันนี้ครับ EP นี้ครับสาหรับท่านครับท่านท่านผู้ฟังนะคนไหนที่กดเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะก็ขอยินดีต้อนรับนะครับสำหรับนะครับคนที่ อาจจะเคยฟังมาบ้างแล้วนะครับหรือว่าติดตามฟังคนติดคุกมาครับหลายหลายอีพีครับก็อาจจะสงสัยว่าทําไมเอ๊ะทาไมอีพีนี้มันไม่มี <laughs> มันไม่มีเสียงอินโทรครับมันไม่มีเสียงเอ่อดนตรีครับดนตรีประกอบนําเข้ารายการนะครับก็เอ่อก็อยากจะบอกให้ฟังว่าคือตอนนี้ผมมามาอยู่ที่ต่างจังหวัดครับมาทุระ,ะครับมางานศพที่ต่างจังหวัดนะก็เอ่อความพร้อมนะครับก็ไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่ก็ ไม่มีไม่มีคอมพิวเตอร์นะไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ที่ผมมีเสียงอินโทรที่เก็บไว้ในในคอมพิวเตอร์ที่ที่บ้านที่กรุงเทพนะครับก็ตอนนี้ก็มีแต่โทรศัพท์นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวก็จะตอนอัพนี้ก็จะไปยืมโน้ตบุ๊กนะครับของของล้านนะครับไปอัพนะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตอน <laughs> ตอนขัดตาทับแล้วกันนะครับเป็นตอนที่เออเพราะว่ามันเป็นมี เหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะกระทันหันครับเพราะว่าผมต้องบินบินด่วนครับกลับมางานมาร่วมงานศพนะครับของของคุณปู่นะครับที่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็พอรู้ข่าวนะพอรู้ข่าวก็พยายามเอาลางาน,นครับรางานด่วนมาเพิ่มอีกหนึ่งวันนะก็แล้วก็กจองตั๋วก็บินลงมาเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับคนติดคุก EP นี้นะครับด้วยเหตุผลที่ผมไม่ค่อยจะมี เวลาครับได้ไปหาข้อมูลนะก็เลยจะเป็นอีพีที่เน้นเกี่ยวกับการพูดคุยครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับาการไปร่วมงานโอมนะครับในในกรุงเทพหรือกับต่างจังหวัดว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของยังไงนะเรื่องของเมนูอาหารนะครับการเลี้ยงรับรองแขกหรือว่า,าขั้นตอนวิธีการคร่าวๆนะครับแล้วก็ จะเป็นการพูดเกี่ยวกับอาหารครับอาหารอะไรบ้างที่ไม่นิยมครับไม่นิยมความเชื่อเกี่ยวกับอาหารที่ไม่ควรจะนํมาเสิร์ฟในงานศพนะครับก็พูดคุยเล่าให้ฟังไปเรื่อยนะไม่ไม่ไม่ซีเรียสมากนะครับ,รนะรบวันนี้ก็จะเนื้อหาก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับกเ็เรื่องของเรื่องเลยก็คือพอผมรู้ข่าวมาใช่ไหมผมก็พยายามจัดการหาจองตัวนะครับจองตัวเครื่องบินแล้วก็ ปกติผมจะเลิกงานประมาณห้าทุ่มใช่ไหมห้าทุ่มหรือว่าถ้าเป็นศุกร์เสาร์ผมก็จะเลิกงานเที่ยงคืนใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยไฟห้านะไฟไฟเครื่องบินมันมันดึกสุดก็ที่ผมหาได้มันก็ประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นรวมเวลาที่เราต้องเช็คอินต้องเดินทางนะผมก็เลยอขอนะครับขอขอ,ออกมากอน,นะครับก็ประมาณสักสองทุ่มครึ่งผมก็ออกมาจากออกมาจากครัวนะครับก็เดินทางมาที่สนามบินเลยแล้วก็ บินไฟประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งครับถึงที่ถึงที่ต่างจังหวัดก็ประมาณเที่ยงคืนพอดีนะครับก็มีมีลูกพี่ลูกน้องนะครับมีคนหนึ่งที่มาจากกรุงเทพเหมือนกันไปที่ไปจะไปที่ไปร่วมงานศพงครับไปเป็นคนไปรับที่สนามบินครับแล้วก็กลับมาถึงก็พอที่บ้านผมอะเขาที่บ้านผมเลี้ยงหมาอยู่สองตัวใช่ไหมทีนี้พอเลี้ยงหมาครับเวลาจะเอารถเข้าไปในบ้านมันก็ต้องเปิดประตูไงแล้วก็ทีนี้ หมามาหมาบ้านผมเนี่ยมันไม่ค่อยได้ออกจากนอกบ้านใช่ไหมมันไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านทีนี้พอเราเปิดประตูต,อ,ตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหหมาพวกนี้มันก็จะรีบวิ่งมาครับมันจะมาดูโอ้โหจริงผมไม่ค่อยได้กลับบ้านมันก็จะรีบวิ่งมาเลยนะครับไม่ใช่มันวิ่งมาหาเจ้าของนะมันวิ่งอยากจะออกไปเที่ยวนอกบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยโอเคก็เลยคุยกับคุยกับแม่คุยที่บ้านว่าโอเคเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไม่นอนที่บ้านนะเพราะว่าไม่อยากจะต้องไป เปิดประตูบ้านนะครับเอารถเข้าบ้านอย่างนี้เดี๋ยวจะจะวุ่นวายก็เลยบอกแม่ว่าเดี๋ยวพอลงจากเครื่องแล้วผมก็จะไปที่งานศพเลยนะครับไปไหว้ศพแล้วก็ผมก็จะนอนนอนเฝ้าศพนะครับก็ไปถึงก็โอเคนะครับปรากฏว่าพอไปถึงที่วัดนะครับก็คุณแม่คุณพ่อแล้วก็ยังอยู่นะครับยังไม่ยังไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับบ้านแล้วนกะ็โอเคก็สวัสดีกินข้าวกันนะครับกินข้าวมือดึกนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ พ่อกับแม่ก็กลับบ้านไปนอน,นครับผมก็นอนเฝ้าศพนะครับกับอ่ากับลูกพี่ลูกน้องครับอีกสองคนเป็นผู้ชายนะทีนี้เราก็เหนื่อยไงใช่ไหมเราก็ทํางานมาทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็มาถึงผมก็กาวว่าโอเคคืนนี้จะนอนเลยไม่ไหวแล้วนะครับก็ปูเสือนอนกันครับตูเสือนอนกันที่ท,ที่ที่ข้างๆโรงศพที่หน้าโรงศพนะแล้วก็นอนได้สักพักนึ่งนะครับก,ก็ก็มีเสียงเฮขึ้นมาครับ สีเสียงเคขึ้นมาเป็นระยะระยะแล้วก็คือปรากฏว่าครับเป็นเป็นเอ่อเป็นวงไพ่นะครับเป็นวงไพ่กับวงไฮโลนะครับคือถ้าใครเคยไปร่วมงานศพที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีนี่แหละครับเขาจะเป็นพวกเอ่อวงนะครับเป็นวงที่เขาเล่นการพนันกันนะครับในกรุงเทพฯผมไม่เคยเห็นนะแทบจะไม่เห็นเลยครับแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เห็นได้บ่อยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ชินตาไปแล้วนะครับยิ่งเป็นยิ่งเป็นงานศพที่ออกเอ่อ นอกตัวเมืองหน่อยๆน,นะครับก็จะเห็นว่าบางครั้งก็จะมีวงไฮโลนะครับวงไฮโลแล้ววงไพ่นะครับก็จะมีชาวบ้านแหละชาวบ้านที่แถวนั้นนะครับก็จะไปไปเล่นการเล่นกระดานกันนะครับสําหรับงานผมงานจบที่ผมไปร่วมคืนนั้นก็มีรู้สึกว่าจะเป็นวงไพ่นะครับวงไพ่เล็กสองสามวงไฮโลนี่ยังไม่เห็นนะคืนนี้ผมไปนะครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ ไมไ่รบกวนอะไรมากนะผมคิดว่าผมก็ง่วงกันแหละครับก็เลยเหมือนจะหลับครับแต่ปรากฏว่าพอใกล้จะหลับพอสซึมสลือก็เฮขึ้นมาอีกครับก็ปรากฏว่าเป็นเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มคนที่ที่เลิกจากการดื่มนะครับจากการดื่มสุรานะครับดื่มสุราดื่มนี่แหละนะครับตั้งวงกงเล่ากันนะครับพอดื่มเสร็จก็ กึมๆใช่ไหมเข้าไปไปเล่นไพ่กันต่อโอ้โหทีนี้เสียงดังเลยผมก็นอนอยู่ที่ศาลาแหละที่ข้างๆข้างๆโรงนะครับสงสัยคืนนี้จะลําบากนะครับก็ปรากฏว่าคืนนั้นก็นอนไม่หลับลาวกว่าจะได้นอนก็สตีใกล้ๆจะตีสี่แล้วครับพลิกไปพลิกมาก็ไปหลับช่วงใกล้ๆตีสี่แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าประมาณหกโมงครึ่งนะครับประมาณหกโมงครึ่งก็ ไปล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วก็ไปไปทําบุญดักบาศนะครับที่วัดตอนเช้านะครับก็โอเคนะครับเ๋ยวก็จะมาเข้าเรื่องครับเข้ามาเข้าสูเนื้อหาหลักของอีพีนี้นครับคือเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างงานศพนะครับงานศพที่อยู่ในตัวเมืองนะครับใ,ในในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยครับกับ งานศพที words, ่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่มันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะเผื่อว่าบางคนนี่ไม่เคยได้ไปร่วมงานศพที่ต่างจังหวัดเลยนะครับหรือว่าคนต่างจังหวัดบางคนก็อาจจะไม่เคยเข้าร่วมงานศพที่กรุงเทพเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงครับก็ถ้าเป็นงานศพนะครับถ้าเป็นงานศพในกรุงเทพเนี่ยส่วนมากครับเนื่องด้วยเป็นเนื่องด้วยกรุงเทพไม่เป็นเมืองที่มีคนเยอะมากใช่ไหมทีนี้เนี่ยยิ่งเป็นวัดที่อยู่ใน วัดที่อยู่ในเขตชุมชนนะครับชุมชมท,ที่หนาแน่นหน่อยก็จะมีหลายศาลานะครับศาลาที่เขาไว้ศพนี่ก็จะมีหลายศาลานะครับแต่ละศาลาก็จะมีเบอร์นะครับมีเลขนะครับระบุศาลากันไปใช่ไหมแล้วก็พื้นที่ของแต่ละศาลาเนี่ยก็จะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับก็จะเอ่อเหมือนกับก็เป็นซอยซอยย่อยๆย,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 ย่อยๆอ่ยเพื่อให้รองรับจํานวนงานให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็งานศพในกรุงเทพเนี่ยก็จะออกแนวแบบ มีการจัดการนะครับค่อนข้างเป็นระบบนะครับที่ผมเห็นมาก็จะมีการปิดนะครับมีการปิดเปิดศาลาเนี่ยอย่างเป็นเวลานะครับก็จะไม่มเีเรื่องเฝ้าศพเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่วัดนะว่าจะให้มีคนที่เฝ้าศพได้หรือเปล่าหรือว่าบางวัดก็อาจจะไม่ให้มีนะคือพอถึงเวลาเขาก็จะปิดศาลาไปเลยเขาจะาทางวัดเขาจะล็อกนะครับล็อกศาลาไว้ญาติญาติาาผู้เสียชีวิตนะครับ ก็จะต้องกลับบ้านกันหมดนะครับค่อยมาว่ากันอีกทีพรุ่งนี้นะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดเนี้ยก็จะเป็นออกแนวแบบวัดหนึ่งก็จะมีศาลาไม่เยอะนะครับส่วนมากก็ถ้าเป็นวัดตามนอกๆหน่อยนอกตัวเมืองหน่อยก็จะมีแค่ศาลาเดียวนะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีสองสามศาลานะครับที่สามารถไว้ไปศพได้ครับแต่ส่วนมากแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินสองไม่เกินสามศาลาหรอกนะเพราะฉะนั้นตามงานศพตามต่างจังหวัดเนี้ยก็จะ มีได้มากสุดก็ไม่เกินสองสามงานนะครับเขาก็อาจจะถ้าเกิดมันชนกันนะครับก็อาจจะต้องย้ายวัดนะไปวัดอื่นนะครับทีนี้การจัดการกขจะต่างกาันตามแต่จังหวัดก็จะออกแนวแบบเป็นจัดการกันเองครับฝั่งญาติก็จะดูแลกันเองครับก็คือส่วนมากก็จะปล่อยนะครับปล่อยให้มีมีญาติพี่น้องเนี่ยนอนเฝ้าศพนะครับนอนข้างโรงศพอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ กลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีนี่แหละเนื่องด้วยนะเนื่องด้วยเวลามีการนอนฝ้าศพเนี่ยครับมันก็จะต้องชาวบ้านนะครับครับก็จะมีการคนในท้องที่ในท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีการเ,าเปิดวงเล่นการพนันกันนะครับเปิดวงเล่นการพนันกันส่วนมากก็จะเป็นไฮโลนะครับที่เป็นไฮโลนี่ก็เพราะว่ามันอาจจะด้วยมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายไงนะมีแค่กระดาษมีแค่ภาพผ้าใบาที่ เขียนตรงเขียนแต้มมาแล้วแลวก็มีแค่ลูกเต๋ามีแค่อุปกรณ์เล็กน้อยก็สามารถเล่นได้แวนะครับส่วนไอาการเปิดเปิดวงไพ่หรือว่าวงพนันตามงานศพเนี่ยถามว่าผิดกฎหมายไหมผมไม่แน่ใจว่าก่อนมันมันต้องไปขอรู้สึกว่ามันต้องไปขอขอที่เทศบาลหรือว่าขอที่อะไรประมาณนี้แหละนะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าขอไปทางสายตำรวจที่เป็นท้องถิ่น นะครับเขาถึงจะอนุโลมให้อะไรประมาณนี้นะครับก็ยิ่งถ้าเป็นงานแบบงานศพคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะไว้ศพหลายวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยก็อาจจะมีใครเขาเรียกว่าเป็นเป็นงานวัดยอ่ยอมเลยออาจจะมีโอ้อาจาโอโอาจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบเมียงูอะ่ะเขาเรียกว่างานงานอะไรแล้วที่ที่ขนเมียงูมานะครับ คนคนหัวขาดมาที่เป็นอะไรนะเป็นโชะใครโช์ตามงานวัดใช่ไหมมีงูก็นี่แหละก <c oughs> <c oughs> ็เป็นเป็นหญิงสาวนะหญิงสาวนะถ่ายรูปเออมาใช้ชีวิตร่วมกับงูนะครับสมม่วนมากก็เป็นงูเหลือมใช้ชื่อคือแค่ก็แค่แบบถืองูโช์ให้คนมามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับนะแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นนะคนะรับปลาเป้าอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ขนาดของงานนะ แล้วก็จะมีหลักๆนี่แหละที่เห็นกันครับมีวงวงไพ่วงไฮโลนะครับก็ถือว่าเป็นการอะไรวะเป็นการสร้างความคึกคืนครับให้กับให้กับงานครับผมตอนเด็กๆเนี่ยครับเวลาไปงานไปงานศพใช่ไหมก็จะเห็นนะที่เห็นบ่อยที่สุดคือเป็นวงไฮโลนะถามว่ากล้าเล่นไหมก็ใจจริงตอนนั้นก็อยากจะลองเล่นดูนะแต่ว่าไม่กล้าเล่นเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยครับถ้ากลัวถ้าวางเงินแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวคนที่อยู่ในวงเนี่ยเกิดเป็นคนที่รู้จักกับพ่อแม่เราเง้ยเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องไงเราก็เออเราก็ไม่กล้าเล่นใช่ไหมเราก็ได้แบบยืนดูยืนลุ้นกันนะครับทีนี้คนที่เขาเล่นกันประมาณนี้นะครับทีนี้แล้วครับนอกเหนือไปจากนอกเหนือจากการจัดการนะครับการจัดการระหว่างงานศพที่อยู่ที่อยู่ในตัวเมืองกรุงเทพเนี่ยกับต่างจังหวัดเนี่ยนอกจากการจัดการในด้านการไว้ศพเรื่องศาลาครับเรื่องการสวดอะไรอย่างนงี้นะครับ เออเรื่องเรื่องเรื่องสวด <X ion> เหมือนกันสวดสวดบึงสวดบางสก,กุลเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยเขาจะสวดนะครับสวดพระก็จะมาตรงเวลานะครับพระก็จะมาสวดตรงเวลาสวดปุ๊บพระก็ไปนะครับถ้าต่างจังหวัดก็เหมือนกันเขาก็จะสวดประมาณทุ่มหนึ่งส่วนมากจะสวดประมาณทุ่มหนึ่งหรือว่าทุ่มครึ่งครับไม่เลทไปกว่านี้เพราะถ้ถาทะเลกกมันก็จะจะดึกนะครับต่างจังหวัดก็จะ จะสวดนะครับพระก็จะสวดแต่ว่าก็จะไม่เวลาก็จะไม่ไม่ไม่ไมสติก๊กไม่เป๊ะๆเหมือนในกรุงเทพก็อาจจะยืดหยุ่นกันได้เนื่องเนื่องด้วยเออมันมันไม่ไต้องมีมีข้อจํากัดทางด้านเวลาเหมือนกับที่กรุงเทพนะนะแต่ก็เราก็จะเหมือนกันพอถึงเวลาพระก็จะมาสวดนะครับมาสวดบางสกุลให้กับผู้เสียชีวิตนะครับโอเคทีนี้พอน้องพูดถึงเรื่องพิธีการไปแล้วใช่ไหม พิธีการการสวดการจัดการศาราไปแล้วครับทีนี้ก็พูดถึงเรื่องอาหารนะครับอาหารที่อยู่ในในงานศพนะครับถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นอาหารอา่าส่วนมากจะเราเห็นไเป็นสองแบบก็คือถ้าเกิดเป็นงานที่อยู่ในวัดที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะมีพื้นที่จํากัดจริงๆนะครับเขาก็จะเลี้ยงอาหารง,ง่ายๆนะครับอย่างเช่น สลัเปานะครับขนมจีบสละเปาหรือว่าขนมนะครับพวกขนมเปี๊ยะขนมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีชากาแฟนมเปรี้ยวน้ำผลไม้นะครับเป็นกล่องหรือว่าเป็นเป็นแก้วเป็นละลายให้นะครับส่วนวัดที่มีพอจะมีบริเวณนะครับสาลาพอจะมีบริเวณหรือว่าพอจะตั้งอุปกรณ์ได้ก็อาจจะเจ้าภาพเนี่ยก็อาจจะเจ้าภาพหรือว่าญาติเนี่ยก็อาจจะมีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงอาหารนะครับ แต่ก็จะเป็นอาหารหง่ายๆที่สามารถอุ่นได้นะครับอุ่นได้หรือว่าอาจจะแพ็กมาแล้วเป็นกล่องนะครับแต่ส่วนมากก็จะที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นอย่างเช่นกระเพาะปลานะครับกระเพาะปลาหรือก็ข้าวต้มนะเป็นหลัก2อย่างนี้เป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอาหารที่สามารถทํามาสําเร็จใช่ไหมใสม่หม้อมานะครับแล้วก็พอมันร้อนอยู่แล้วะนะครับสามารถตักเสิร์ฟแขกได้เลยนะครับดูว่าบางที่ก็อาจจะต้องถ้าต้องการจะอุ่นก็ใช้ ใช้อุปกรณ์ไม่มากครับใช้เตาแก๊สหรือว่าใช้เตาไฟฟ้าสามารถอุ่นแล้วก็ตักเสิร์ฟแขกได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นต่งางจังหวัดนะครับถ้าเป็นต่งางจังหวัดเนี้ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงครับการเลี้ยงแขกโอ้โหเลี้ยงทั้งวันเลยครับต่างจากที่กรุงเทพที่กรุงเทพเนี้ยส่วนมากถ้าเขาเลี้ยงทั้งวันนะครับเขาก็จะเลี้ยงแค่เป็นขนมง่ายๆซาลาเปานะครับหรือขนมจีบหรือว่าพวกขนมเปี๊ยะขนมโมจิอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็น เป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มเลยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหถ้ามีการมีงานศพก็จะเลี้ยงค่อนข้างค่อนข้างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็จะมีการทําอาหารนะครับมีการทําอาหารก็คือที่วัดอะ่ะสมมติว่าเขาจะมีโรงครัวแลนะ้วใช่ไหมแล้วก็จะมีการทําอาหารคือใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นงานศพเนี่ยสมมติว่าเขาจะเลี้ยงทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าก็จะมี คนที่มาร่วมงานเนี่ยจิ้งเป็นคนในชุมชนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเวียนกันมา,าเวียนกันมาทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับงานศพในต่างจังหวัดก็จะเป็นในรูปแบบการเลี้ยงเลี้ยงตลอดวันนะครับแกงก็จะพวกแกงพวกกับข้าวก็จะค่อยๆทําออกมาทยอยออกมาเรื่อยๆว่าทาครั้งเดียวแล้วก็เป็นอาหารที่สามารถอุ่นได้นะครับอุ่นซ้ําได้แล้วก็เสิร์ฟแขกได้นะครับซึ่งก็จะต่างกับในกรุงเทพที่เน้นความ สะดวกแล้วก็ง่ายมากกว่าในการจัดการนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามีอาหารแล้วเราก็ต้องพูดถึงการเสิร์ฟใช่ไหมการเสิร์ฟอาหารเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นถ้าเป็นงานในกรุงเทพนะครับงานงานกรุงเทพเนื่องด้วยการเ,าเวลาที่มันกระชั้นชิดนะครับเวลาที่ต้องที่ต้องรีบแล้วก็บริเวณที่พื้นที่ที่มันค่อนข้างน้อยครับอาหารก็จะอย่างที่บอกไปก็จะเป็นอาหารง่ายๆครับเป็นสลัเปาของทาเล่นนะครับเป็นสแน็ค เล่นน้อยครับกับเครื่องดื่นครับหรือว่าบางงานที่มีการพอจะเลี้ยงได้ครับก็อย่างเช่นข้าวต้มหรือว่ากระเพาะปลาอะไรพวกนี้ก๋วยจับนะครับประมาณนี้นะครับก็จะไม่ยากอะไรส่วนมากมาก็จะเสิร์ฟเป็นที่ๆไปครับข้าวต้มใส่เป็นถ้วยครับกระเพาะปลาก๋วยจับก็จะเสิร์ฟเป็นถ้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรไงแต่ว่าทีนี้พอเป็นต่างจังหวัดเนี่ยครับพอเขาทําแกงเป็นหม้อใหญ่ใช่ไหมเขาทําแกงเป็นหม้อใหญ่เป็นกับข้าวหลายอย่างเนี่ยครับ พอเราไปงานตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟนะครับเสริร์ฟโดยเสิร์ฟเป็นสำรับนะครับส่วนส่วนใหญ่เมื่อก่อนเ็าจะนิยมเสิร์ฟเป็นสำรับนะครับก็คือเวลามีมีแขกมางานนะครับไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือว่าจะมาเป็นแบบหลายหลายคนเป็นครอบครัวกันมาเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเป็นสำรับก็คือหนึ่งคนก็จะมีข้าวมีข้าวให้แนะมีข้าวสวยให้นะครับมีกับข้าวให้นะครับกี่อย่างก็จะ ตักใส่ถ้วยนะครับใส่ถ้วยให้กันไปใส่จานให้กันไปนะครับหนึ่งคนก็มีข้าวนะครับแล้วก็มีแกงกับข้าว1ชุดนะครับกับข้าวของเจ้าของงานมีอะไรบ้างก็ตักใส่กันไปครบทุกอย่างนะครับมีน้ำาพกงน้ำพริกมีผักนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับทีนี้เนี่ยตามต่างจังหวัดทีนี้พอเราเรา,เาทําแกงเป็นหม้อใหญ่นีครับการเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟเป็นสำรับใช่ไหม มันก็จะมีปัญหาครับเมื่อก่อนการเสิร์ฟในต่างชาติก็จะมีปัญหาคือ,อพอเราเสิร์ฟเป็นสำรับเนี่ยมันต้องตักอาหารเผื่อใช่ไหมใส่ถ้วยไ,ไปนะครับมันก็เลยจะทําให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทําให้พ่อผมเนี่ยไม่ค่อยทานข้าวนะไม่ค่อยทานอาหารในงานศพนะเพราะอะไรไม่ก็คือว่า,อาพอเขาเอาอาหารเนี่ยนะครับไปเสิร์ฟแล้วใช่พอคนที่ที่รับประทานไปเนี่ยเขาทานไม่หมด มันก็เกิดการบางบาง,บางงานนะครับก็จะมีการเอาเอาแกงครับเอาออข้าวที่เหลือเนี่ยเทใส่กลับลงไปในห,หม้อใหญ่นะครับก็คืออาหารบางอย่างที่มันเหลือพวกแกงครับพวกต้มจือดอะไรพวกเนี้ยเขาก็เทกลับรวมลงไปนะครับก็เลยทําให้พ่อผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเอาทานอาหารนะครับทานอาหารในในตามงานศพหรือว่าตาม งานแต่งงานอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะเพราะว่านี่แหละแกไม่ชอบแกรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยถูกสุขอนามัยนะครับแกก็เลยจะไม่นิยมผมก็จะจจาได้นะตอนเด็กๆเ,เ,เวลาไปไปงานศพหรือว่าไปตามงานบวชงานแต่งงานกับพ่อนะพอกลับมาพ่อก็จะไม่กินข้าวที่งานนะครับพอพอ เลิอกออกจากงานปุ๊บพ่อก็จะแววซื้อแววซื้อข้าวแววซื้อก๋วยเตี๋ยวแววซื้อข้าวกล่องอะไรของแกไปครับกินที่บ้านนะครับแต่ว่าแม่ผมพี่สาวอะไรก็ไม่ค่อยเป็นนะเราก็สามารถเราก็กินกินข้าวในงานได้แต่ถ้าเป็นพ่อผมก็จะไม่ค่อยทานนะครับทีนี้นะครับเเขาเรียกว่าอะไรนะสาธารณสุขจังหวัดนะในจังหวัดผมก็เลยมีมีการรณรงค์ครับช่วงนึงก็มีการรณรงค์ให้ ให้ใช้ช้อนกลางครับใช้ช้อนกลางในการในการเสิร์ฟอาหารสําหรับให้กับคนที่มาร่วมงาน,นครับงานมงคลไม่ว่าเป็นงานมงคลงานบวชงานแต่งงานหรือว่างานศพนะครับก็ก็ลณรงให้ใช้ช้อนกลางตลอดนะครับแต่มันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ไม่ค่อยโอเคไงใช่ไหมเพราะมันเราก็รู้กันคือปัญหามันเกิดมันเกิดจากการการการเอาอาหารที่เหลือเนี่ยใส่กลับลงไปในหม้อใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นช่วงหลังนะครับสาธ,ธารณสุขจังหวัดก็เลยก็เลยรณรงค์นะมีแคมเปญออกมาแทนที่เราจะเสิร์ฟอาหารเป็นสำลับนะครับเราก็เสิร์ฟอาหาร,เป,ฟเ,ฟนนรเป็นบุฟเฟ่แทนนะครับเป็นบุฟเฟ่ก็คือจะมีโต๊ะก,กลางนะครับมีโต๊ะก,กลางแล้วก็มีถาดอาหารที่อุ่นร้อนเรียบร้อยนะครับมีแกงเจ้าภาพมีแกงกี่อย่างก็วางไปใส่ถาดเรียบร้อยมีข้าวสวยให้ตักนะครับคนที่มาร่วมงานก็พอ มาถึงงานครับแทนที่จะนั่งรอให้เจ้าภาพมาเสิร์ฟอาหารเป็นสำรับสำรับใช่ไหมเราก็เดินไปตักครับเรากินเท่าไหร่เราก็ไปตักเท่านั้นครับตักข้าวตักแกงอยากกินนู้นเท่าไหร่อยากกินนี่เท่าไหร่ก็ตักไปนะครับกินหมดอิม่มกินหมดไม่อิม่มก็ไปตักเพิ่มได้อีกนะครับอาหารก็ไม่มีเหลือทิ้งครับไม่มีเหลือเทกลับลงไปในหม้อรวมมันก็มันก็ดีขึ้นนะครับมันก็ดูเป็นถูกสุขะอ,อนามัยขึ้นนะครับ ซึ่งพ่อผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอพ่อผมไปเจอช่วงแรกๆที่เขารณรงค์นะรณรงค์แคมเปญน,นี้ขึ้นมาพ่อผมนี่โอ้โหถูกใจมากเลยนะเขาแบบคือเอาตรงๆนะคือคนต่างจังหวัดอะส่วนมากบางครั้งเขาคิดว่าเฮ้ยทําไมช่วงแรกๆนะเขาจะคิดว่าเฮ้ยงานนี้มันทําไมเจ้าภาพไม่เสิร์ฟอาหารเป็นสําหรับนะคือแบบขี้เหนียวหรือเปล่าทําไมต้องแบบให้ไปตักเองต้องเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับต้องกลัวอะไรนะกลัว งบบานปลายหรืออะไรแบบนี้นะครับคือแล้วแต่มุมมองของคนไงบางคนก็อาจจะมองเฮ้ยเจ้าภาพขี้เหนียวเจ้าภาพไม่ยกมาเสริฟเป็นสำรับครับยิ่งบางคนแบนบถือตัวหน่อยใช่ไหมเฮ้ยทำไมเราต้องเดินไปตักเองเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นมีหน้ามีตาในสังคมแต่เราต้องไปเดินตักข้าวในลายบุฟเฟ่นะครับอันนี้มันก็แล้วแต่ในมุมมองคนนะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือมันเป็นสิ่งที่ถูกสุข,ขะ ลักษณะสุขสุขอนามัยขึ้นนะก็คือไม่มีอาหารเหลือทิ้งไม่มีอาหารเหลือกลับไปนะครับซึ่งพ่อผมพอเจอพอเจองานเนี่ยครับช่วงแรกที่เขารณรงค์ขึ้นมาพ่อผมก็ไปเนี่ยไปร่วมงานศพใช่ไหมแล้วก็ไปเจองานแรกที่เขาจัดเป็นบุฟเฟ่ต์นี่โหพ่อผมชอบมากเลยชอบมากแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะแล้วก็หลังจากจนั้นครับเวลามีงานมีงานอะไรที่ที่บ้านผมต้องเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นงานบวชผมครั้งที่ ที่ผ่านมาหรือว่างานแต่งงานครับงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานศพที่ผ่านมาก็จัดเป็นบุฟเฟ่ต์หมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็มันก็ดีต่อทั้งทั้งผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็ดีต่อทั้งเจ้าภาพครับคือมันเป็นวินวินหมดเลยนะครับเจ้าภาพก็ไม่ต้องทําอาหารเหลือมากเกินไปนะครับส่วนแขกที่มาร่วมงานเนี่ยก็ได้ทานอาหารที่ถูกสุข,สข,ขลักษณะสุขสุขอนามัยมากขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของการประกอบอาหารนะครับการการทําอาหารในงานศพนะครับส่วนมากถ้าเป็นในกรุงเทพนะครับแน่นอนนะครับก็จะถ้าเป็นพวกแสแน็คก,ก็จะซื้อมาซื้อสำเร็จรูปมาครับหรือว่าจ้างจ้างเขาทำนะครับจ้างเจ้าอาหารเจ้าที่เราชอบให้เขาทํามาให้นะครับหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารจานเดียวอย่างข้าวต้มอย่างเช่นกระเพาะปลาครับอย่างเช่นก๋วยจับอะไรพวกนี้เขาก็จะจ้างมาเป็นหม้อๆมอไปนะครับทําเป็นหม้อๆมอไปแล้วก็ มาเสิร์ฟนะครับมาเสิร์ฟให้อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ซับซ้อนอะไรแต่ว่าถ้าเป็นในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเนื่องด้วยต้องทําอาหารที่แบบปริมาณมากแล้วก็คนที่ทำเนี่ยก็จะต้องทําในส่วนมากเขาจะทำในในโรงครัวที่วัดนะครับผู้ที่ประกอบอาหารนะครับตามงานศพหรือว่าตามงานต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยก็จะเป็นแม่ครัวนะส่วนมากก็อเป็นแม่ครัวท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นแม่ครัวที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณวัดนะครับแต่เท่านั้นแหละนะครับ บางที่ก็อาจจะมาช่วยกันทําหรือว่าบางบางครั้งก็อาจจะเป็นแบบเอ่อเขาเรียกว่าเป็นแม่ครัวประจําวัดอยู่แล้วอะ่ะคือเป็นแต่ละวัดก็จะมีใครก็เป็นเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มของเขาไปว่าโอเคมาวัดนี้ก็จะมีแม่ครัวชุดนี้ให้ของวัดนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าภาพอยากได้อยากเอออยากจะต้องการอาหารฝีมือคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้เราก็สามารถระบุได้แล้วก็พาแม่ครัวมาทํา อาทาให้ที่วัดได้นะก็แล้วแต่ตกลงกับทางวัดกันไปนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่มีปัญหานะมันเขาก็คือเป็นเป็นถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปนะครับเจ้าภาพก็อาจะจะช่วยนะครับออกอใส่ซองให้เป็นค่าเหนื่อยให้กับแม่กลุ่มแม่ครัวกันไปนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็จะมาถึงหัวข้อนะครับหัวข้อที่ผมไปหาข้อมูลมามาให้มาเล่าให้ฟังก็คืออาหารอะไรนะครับอาหารอะไรบ้างที่ไม่ควรจะ นำมาเสิร์ฟในงานศพนะครับก็คือเราอาจจะรู้แล้วนะครับว่าอาหารอะไรที่เราควรจะเสิร์ฟในงานมงคลไม่เสิร์ฟในงานมงคลนะครับงานแต่งงานควรเสิร์ฟอะไรงานบวชงานขึ้นวันใหม่ควรจะเสิร์ฟอะไรไม่เสิร์ฟอะไรนะครับแต่ว่าพอเป็นงานงานว่ามงคลว่างานที่มันไม่เป็นมงคลเนี่ยเช่นงานศพเนี่ยพวกเนี้ยครับอาหารอะไรบ้างที่เราไม่ควรจะเสิร์ฟในงานศพนะครับก็คือนะครับผมกไปหาข้อมูลมาก็คืออาหารประเภทเส้นนะครับอย่างเช่นพวก ขวยเตี๋ยวที่เป็นเส้นยาวๆเส้นหมี่เส้น่าหมี่นะครับขนมจีนนะครับเพราะว่าอะไร <S 1> <S 1> คือเท่าที่ผมหามานะครับเขาเชื่อกันว่านะครับการที่เราเสิร์ฟอาหารที่เป็นเส้นเนี่ยมันจะมันจะสื่อถึงมีความเชื่อถึงว่าผู้ตายนะครับผู้ตายกับคนเป็นที่ยังอยู่เนี่ยจะยังมีเส้นสายเชยื่อเชื่อมโยงกันอยู่นะครับยังมีสายสัมพันธ์ที่ยังเชื่อมโยงกันอยู่ทําให้ผู้ตายเนี่ย ไม่สามารถอ่าไปสู่สุขติหรือว่าไม่สามารถตัดบ่วงตัดห่วงละทิ้งห่วงอะไรพวกนี้เพื่อให้เพื่อให้ผู้ตายเนี่ยไปผุดไปเกิดอะไรประมาณนี้คนระับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากความเชื่อที่ว่าทําให้ผู้ตายเนี่ยไม่สามารถไปสู่สุขติได้เพราะายังมีห่วงยังมีสายยายังมีสัมพันธ์กับคนเป็นอยู่นะครับอีกอย่างก็คือเขาเชื่อว่าอา,อาหารที่เป็นเส้นๆ้นเนี่ยครับพอ ถ้าเกิดเราเอามาใช้ในงานที่ไม่ไม่เป็นมงคลอย่างเช่นงานอย่างเช่นงานศพเนี่ยจะทําให้เกิดการเสียชีวิตนะครับเป็นเส้นเป็นทอดๆดกันไปอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นความเชื่อที่แล้วแต่ท้องถิ่นแล้วแต่พื้นที่กันไปนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมคุกบ่าวนะครับคนติดคุกนะครับก็ขอนะครับขอลาท่านผู้ฟังอินฟีอินิตี้พอคา์ทุกท่านนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่เข้ามารับฟังครับสวัสดีวันนี้ครับสวัสดีผมสวัสดีครับ